ผมแต่ก่อนนานมาคือเมืองสงขลาเป็นเมืองตาแดนใต้ธรรมชาติและทะเลสาบสงขลาเพื่อให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์และมีความสมดุลทางธรรมชาติและกิจกรรมนี้ได้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเนื่องมาจากคลองสะทิ้งหม้อในอดีตมีสัตว์น้ำทุกชนิดจำนวนมากได้แก่ปลาน้ำจืดชนิดต่างๆและกุ้งกล้ามกรามมีความสมดุลทางระบบนิเวศทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำเลและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ลำคลองแห่งนี้ในการจับสัตว์น้ำเพื่อเลี้ยงชีพแต่ในปัจจุบันลำคลองแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากการขยายเมืองและขาดการดูแลทำให้พันสัตว์น้ำชุ่มมาจ่ายอบจมาพร้อยแล้วพี่น้องไม่ต้องคนเลยว่าพี่น้องที่พวกเพราะว่าเบิกเบาผ่านราคาใจใจนี่ไม่ใช่อบจมาพ่อยผ้าแล้วนะครับการใจใจตัวน้อยลูกไม่ถึงความหมายก็คือมันอยู่ในลำน้ำอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติให้ไปห้าวเองไม่ต้องไปซื้อนะครับอาจจะซื้อซื้อเบ็ดนะครับซื้อเรือซื้อไส้อันนี้ลงทุนครั้งแรกแต่ว่าจะได้รายยาวก็มาต้องซื้อทุกวันไปนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสินค้าเบื้องต้นนั่นนี่นะครับนโยบายก็กระบวนทะเลเลยเล่นธรรมชาตินี่ครับทำนายกให้ความสำคัญมากที่จะบอกให้วางเรือในเรื่องกับเรือถ้าท่านนำก็พอให้มาขึ้นนะครับโดยเฉพาะมันจะเป็นการเมืองว่านโยบายบริการงบประมาณในโครงการจะนับสมุนจะทำกับกระทรวงเกษตรแล้วก่อนท่านคุณประมงก็ท่านพูดขอพันธนามนะพันธนามเดียวกันเราหกเราหุ่นได้ดีเอาไปก็ไปขอพันธุ์ที่พันธุ์ล้ามันพันธุ์ที่มันเกิดที่พลาดมากที่เราไม่รู้วันนี้เราดูผลิตผลที่เราได้รับจากในต้นปีมีตำบลหัวเขาเป็นเมืองเก่าโบราณทิ้งขอมีตำนานชื่อว่าสิงโกลาชื่อว่าสิงโกลาวัดขนุนมัวงามธรรมชาติงามตาทะเลสาบสงขลาคือทะเลปากโรคือทะเลปากโรทั้งบางเทียบปากคัดทำนบตาทิ้งมองบ้านรำแดงยังรออยู่ที่ถุงป่อเทืองอยู่ที่ถุงป่อเทืองและเบาธรรมชาติหลากหลายอาศัยน้ำตาเลสาบสงขลาของทุ่งนากว้างไกลวิถีชีวิตงามตาภูมิปัญญามากมายชาวสิงห์นครภูมิใจรักษาไว้เรื่อยมาThank you.
ธรรมห้ามล้ำประเพณีเรามีของดีต้องช่วยกันรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายปกป้องเราไว้เรื่อยมาสิงหานครสงขลามีแต่ผาสุขเอ่ย